ยังเป็นเทรนด์ฮิตติดอันดับในโซเชียลตลอดนะครับกับเมนูที่ทำจากไข่เค็มครับวันนี้ผมเลยมีเมนูเด็ดจากไข่เค็มมาให้แฟนตัวยงลองพิสูจน์กันครับกับเมนูชานมไข่เค็มราวานะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะหน้าตาเป็นยังไงครับนี่นะครับพระเอกของเรานั่นก็คือซอสไข่เค็มครับผมทำได้ง่ายๆนะครับสามารถเข้าไปดูสูตรได้ที่ช้าวีคับของเราเลยนะครับผมเอาส่วนผสมทั้งหมดมาเคี่ยวรวมกันก็จะได้ซอสหน้าตาน่ากินแบบนี้ครับลองไปดูกันนะครับคุณจะได้สร้างสรรค์เมนูจากซอสไข่เค็มในแบบของคุณเลยครับนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในเครื่องปั่นของเราครับนี่ครับเริ่มจากน้ำแข็งก่อนเลยครับน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนมผงครับผมลงไปเลยน้ำตาลทรายครับแล้วก็นมข้นหวานครับตามด้วยนมจืดครับแล้วก็ใส่น้ำชาแดงเข้มข้นลงไปนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มปั่นได้เลยครับวันนี้นะครับผมเลือกใช้เครื่องปั่นพลังสูงชาร์ปรุ่น EMC 15นะครับซึ่งมาพร้อมกับพลังมอเตอร์ 1,200 วัตต์และก็ความจุ2ลิตรครับผมแถมยังมีใบมีดสแตนเลส6แฉกนะครับมีรอยหยักฟันปลาสามารถปั่นน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆ ให้ละเอียดได้สบายๆเลยครับอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเห็นไหมครับว่าชานมของผมนี้เนื้อเนียนจนแทบจะเป็นไอศครีมเลยครับบอกได้เลยว่าเหมาะกับร้านที่ขายน้ำปั่นมากๆนะครับหรือว่าคาเฟ่นะครับรวมถึงคาเฟ่ของผมที่กำลังจะเปิดนะครับเครื่องนี้แน่นอนครับมาจัดลงแก้วกันนะครับเริ่มจากเอาซอสไข่เค็มที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับมาแต่งที่แก้วสักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็เอาชานมที่เราปั่นจนเข้มข้นได้ที่แบบนี้แล้วนะครับมาใส่ลงไปครับบอกแล้วว่าเครื่องปั่นเราพลังสูงเข้มข้นขนาดนี้ก็ปั่นได้สบายครับแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมสักนิดนึงนะครับเพิ่มความเข้มข้นหวานมันครับแล้วผมก็เพิ่มซอสไข่เค็มลงไปอีกครับสุดยอดนะครับชิมให้ดูเลยดีกว่าครับต้องดูดแบบยั่วๆใช่ไหมครับผมครั้งแรกในชีวิตที่กินชาแล้วมีกลิ่นไข่เค็มอยู่ด้วยความหวานความมันของชามันสุดยอดอยู่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมแต่พอมันเพิ่มความหอมและความมันจากไข่เค็มเข้าไปอีกมันช่างเป็นชาที่หวานหอมมันลงตัวแบบสุดๆเลยครับถ้าอยากรู้นะครับว่าชานมหวานหวานมันๆกับไข่เค็มมันเข้ากันได้ดีแค่ไหนลองทำตามเราดูเลยครับผมรับรองว่าเด็ดแน่นอนถ้าอยากได้สูตรอาหารง่ายๆทำแล้วเก๋ๆแบบนี้ก็ต้องกดติดตามช้าวีคับครับและกดซีเฟิร์สด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณรู้สูตรนี้หลังเพื่อนๆอายเขาแน่นอนครับ